ไพบูลย์บวชเงียบขออโหสิกรรมหลังเข้าสู่ร่มกาสาวพัสล่าสุดไพบูลย์แสงเดือนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสบวชเงียบแบบเรียบง่ายณวัดศรีสุทาวาสวัดเลยหลงจังหวัดเลยพร้อมทั้งแผ่เมตตาอโหสิกรรมทั้งปวงด้านภรรยากระต่ายพันนิภาร่วมปรงผมโดยงานนี้ไพบูลย์ก็ได้โพสต์ข้อความหลังอุปสมบทว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีข้าขออโหสิกรรมทั้งปวงบุญใดที่ข้าพเจ้าสร้างขอให้ผลบุญนำพาผาสุขสู่มารดาครอบครัวภรรยาลูกญาติพี่น้องผองเพื่อนตลอดจนทุกท่านที่เมตตาสนับสนุนและส่งเสริมข้าพเจ้าเถิดแฮชแท็กบุญใดที่แม่ขอลูกจะทำให้ทุกประการพรหัสบดีที่13 มกราคม 2565ขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ